ชมครับเคยสังเกตไหมเวลาไปตลาดสดสังเกตที่เขียงปลาไหมว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาใช้มีดแบบไหนขอดเกล็ดแล้วก็หั่นเนื้อปลาให้เราคุณผู้ชมจะตกใจได้นะถ้าเห็นมีดอ่ะเป็นมีดเหล็กแล้วก็มีสนิมขึ้นอุ้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลัวเดี๋ยวนี้ก็เลยนิยมซื้อปลามาเสร็จแล้วก็มาหั่นเองเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูที่มีชื่อว่าปลาอินทรีกรอบผัดพริกสดวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเลือกใช้เป็นมีดตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันจากสีไทยเป็นมีดปาดเนื้อใหญ่6นิ้วครึ่งหยิบจับถนัดมือและที่สำคัญที่สุดเป็นสแตนเลสสตีลอย่างดีเมื่อหั่นปลาที่มีกลิ่นคาวมากๆอย่างปลาอินทรีเนี่ยล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นคาวปลาไม่ติดมีดนะครับเอาไปหั่นของอื่นๆต่อก็ไม่ต้องกังวลว่ากลิ่นจะติดและปะปนกันครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูปลาอินทรีกรอบผัดพริกสดเริ่มจากเลาะเนื้อปลาอินทรีด้วยมีดปาดเนื้อใหญ่6นิ้วครึ่งตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันมีดคุณภาพจากสีไทยจากนั้นหั่นเป็นชิ้นนำเนื้อปลาที่ได้คลุกกับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วและนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับใส่รากผักชีสับหอมแดงพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองและผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บพริกไทยแล้วผัดให้เข้ากันใส่ปลาอินทรีทอดลงคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับปลาอินทรีกรอบผัดพริกสดกับข้าวสวยร้อนๆแล้วล่ะค่ะอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย